จะเล่าความฝันให้ฟังก่อนเนาะส่วน FC ที่รอเลข2ตัวของพระอาจารย์เดี๋ยวตอนนี้พระอาจารย์ก็ยังไม่ได้ส่งมานะครับ FC ครับยังท่านจงมากยังอย่างมันอ่านไกลๆเนาะใช่ๆๆแต่ท่านมีแล้วนะฮะแต่ท่านยังไม่ส่งมาตัวผมเองก็ยังไม่รู้นะครับผมแต่ถามว่าเข้าอันเมื่อนั้นเบิกทราบเห็นเพิ่นให้ครับย่ายอันนึงอยู่เด้เพิ่นเอาเงินมาถวายแต่ว่าเป็นแสนเนาะครับผมเพิ่นร้อยให้เขาอยู่เด้เมื่อวานเนี่ยก็ส่วนมากจะได้ก็คือแต่ว่าทางช่องบ่ทันได้ครับก็คือว่าจะเป็นคนที่มาอุปถัมภ์ครับผมอุปถัมภ์ใช่ครับที่ได้ก่อนก็ได้ไปอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ได้แบ่งว่าคนนี้ได้แต่ว่าจะได้คนที่แบบมันร่วมเงินสร้างได้เมื่อนั้นก็เลยได้ก่อนก็เลยได้ก่อนนะครับผมห้าวกับรอดจักหน่อยเนาะพอเป็นยังโดดไม่เป็นไรหลังจังพอได้อ่านโอ้ปอใช่ใช่ใช่ที่ได้ซื้อง่ายๆครับให้เพื่อนแขนๆให้เพื่อนเอาหายเนาะที่ญาติโยมที่ไปซื้อตัวละแสนนี่แหละครับเขาได้ก่อนนะแต่ว่าผมเขาได้หลายด้วยผมก็ยังไม่ได้หรอกครับกู้มาเมื่อกี้ได้เป็นล้านว่าสั้นครับอออาจารย์บอกว่าถ้าเกิดให้ไปเดี๋ยวโยมก็ไปบอกก่อนอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าให้อันเจ้ามือนักอ้วนผู้เพิ่นซื้อนักนะครับเพิ่นซื้อหลายบ่ผู้อุปถัมภ์เพิ่นใช่ใช่ครับผมเพิ่นไปซื้อเพิ่นถูกใกล้ชิดกว่าเนาะครับเพราะว่าเพิ่นดูแลผู้ตลอดครับเฮากะโดนๆได้ไปเที่ยวคือว่าครับผมก็เพิ่งเจอกันครับเพิ่งเจอกันนะครับก็ตามนั้นแหละครับเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาก็ต้องได้ก่อนอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช่ปริศนาธรรมท่านก็ไปแปลอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ไปปรึกษาท่านอยู่ว่าความฝันของผมอย่างเงี้ยเป็นยังไงครับอาจารย์เขาโอ้ยเลขเข้าแล้วโยมเหมือนไปอย่างงี้เนาะอ้าวใจขึ้นแล้วครับรอบนี้ผู้ว่าน่ะใจขึ้นแล้วนะคิดว่าอัดระบบนี้คุณจังไหนจังมั่นใจว่าเลขเข้าก็เกี่ยวกับความฝันเหมือนบุญสัมพันธ์กันหรืออะไรกันนะครับถ้าเกิดฝันที่แรมตรงกันกับอาจารย์ทุกทีเลย3รอบก็3รอบเลยนะฮะก็มันตรงกันนะครับความฝันมาจากไหนก่อนคะฝันว่าคุณไปเตะบอลเตะบอลนะฮะเขาก็ส่งมาให้มีเบิกทรัพย์มีทีมงาน YouTube ไปทั้งหมดเลยนะฮะกำลังนั่งกินเบิกทรัพย์กำลังนั่งกินอยู่ผมก็ไปเตะบอลตอนประมาณดึกๆเย็นๆมืดๆอ่ะมืดๆนะเขาก็ส่งบอลมาให้ผมก็เตะเข้าโกเตะเข้าโกดีใจแสดงว่าเลขเข้าแล้วเตะเข้าเนาะแล้วทีนี้เหลือไปเห็นงูเห่าสีดำนะงูเห่าสีดำ4ตัวแผ่แม่เบี้ยเลยทั้ง4ตัวเลยยกคอดูอย่างเงี้ยครับพอผมเพ่งมองก็เลื้อยอยู่ตรงนั้นนะตัวสีอย่างค่ะตัวสีดำดำขึ้นมาเลยใช่ๆแล้วก็เลื้อยขึ้นปลายต้นม่วงเลยครับผมต้นมะม่วงเนี่ยฮะถ้าจำไม่ผิดคือต้นมะม่วงครับก็เป็นเด็กบนมั้งบนแน่นอนอ่ะผมว่านะเพราะว่าขึ้นไปสุดต้นมะม่วงเลยผมก็ว่าเอ้าถ้าเกิดมีคนขึ้นไปต้นมะม่วงงูจะไม่ฉกเหรอนะก็เลยคิดอยู่นะฮะก็เลยงู4ตัวนะครับอันนี้ความฝันผมนะอันนี้ไม่ใช่เลขของพระอาจารย์นะครับฝันงูขึ้นไปบนต้นมะม่วงหลังจากที่เอาเลขของอาจารย์ไปเสี่ยงตัวใดก็ค่ะเสี่ยง504เนี่ยครับ504ครับงูเห่าเนี่ยแปลเป็นอะไรครับแม่ดวงไอ้ต้องให้คนเฒ่าคนแก่เขาจะแปลเป็นงูเห่าเป็น5เป็น6งูเป็น5เป็น6นะฮะโอ้แม่ดวงบอกตีว่างูเป็น5เป็น6นะครับแต่อย่าลืมว่า4ตัวยังไงคอมเมนต์ตัวใหญ่ป่ะตัวเท่าแขนครับเท่าแขนถ้างูอย่างอื่นก็สิเป็นเก่าก็ได้งูใหญ่แต่ไม่ใหญ่นะขนาดนี้แหละครับผมขนาดไอ้เท่าต้นอ้อยอะไรขนาดนี้นะครับแต่สีดำแผ่ไม่เบี้ยนี่ใหญ่มากถ้าตีเป็น5เนาะงู4ตัวก็54ตรงกับเลขพระอาจารย์นะครับ504ผมว่ามันตรงกันไงเป็น6เป็น7ก็ได้ถ้าเป็นเบิกทรัพย์ฝันก็จะเป็น7 4 7 4 5 4 6 4แต่ต้องมี4ครับผมเพราะว่างู4ตัวนะครับแล้วขึ้นไปบนต้นไม้ใช่อาจารย์บอกว่าเลขเข้าระโยมเหมือนว่าใจขึ้นแหละครับทีนี้มันตรงกับ5 4ของพระอาจารย์นะอันนี้เป็นความฝันผมนะเดี๋ยวต้องไปรอลุ้นอีกทีว่านิมิตฝันของพระอาจารย์น่ะมันจะตรงกับของผมไหมนะครับแต่ว่าผมไม่ขอเขียนเนาะเอาตัวเลขของพระอาจารย์นี่แหละถ้าเขียนไปมันก็จะหลายตัวนะครับ
หรือว่าให้บ้างเขาบ้างหัวก่อใช่ใช่ใช่เตะบอลว่าแม่นบอลเตะเข้าประตูด้วยนะครับเตะตอนใดค่ะวันนี้บอลก็เตะเสร็จฝันต่อบ่ไม่ฝันอันเดียวกันเลยครับฝันว่าจังไหนค่ะฝันว่าเตะบอลเนี่ยไปกินเขามีงานอะไรต่างมีงานเตะบอลอะไรนี่แหละครับแล้วทีนี้ก็ไปกินเบิกซับอะไรทีมงาน YouTube อ่ะก็ไปกินอยู่ข้างสนามแล้วก็เตะบอลเขาก็ส่งมาให้ผมก็เตะเข้านะเตะเข้าเสร็จไปดีใจแล้วไปเห็นงูเตะเขากูเลยใช่ครับไปเห็นงู4ตัวงูเห่าโอ้เตะบอลก่อนจังค่อยไปเห็นงูใช่ๆวิ่งไปดีใจไปเห็นงูอยู่ข้างสนามนี่แหละครับผม4ตัวแผ่ไม่เบี้ยทั้ง4ตัวเลยแล้วก็เลื้อยขึ้นเลื้อยเร็วมากครับเลื้อยขึ้นบนยอดมะม่วงต้นมะม่วงนะครับก็เลยโอ้เป็นที่มาที่ไปอย่างเงี้ยก็เลยถามอาจารย์ฝันแบบนี้เป็นยังไงโอ้เลขโยงเข้าแล้วล่ะมันว่าอย่างงี้นะแต่จะเป็นตัวไหนแค่นั้นเองให้ FC คอมเมนต์มานะครับผมฝันแบบนี้จะตีเป็นตัวไหนนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่า FC ของทางช่องเนี่ยตีแม่นกันทุกคนนะครับช่วยแอดมินตีหน่อยนะฮะหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับผมถ้าเป็นแอดมินตีเนาะจะตีเป็นเหมือนแม่ดวงว่างูเป็น5เป็น6 6 4 6 4 5 4 7 4เนี่ยแหละครับผมถ้าเป็นแอดมินตีเนาะอันนี้เป็นความฝันนะครับผมเป็นความฝันของทางโอปอเองนะครับผมแต่ก็จะตรงกับพระอาจารย์ไหมตรงกับพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านชอบไหมนะครับนี่นะฮะเป็นนิมิตฝันเป็นความฝันนะครับเป็นความฝันเนาะขออภัยไม่ใช่นิมิตก็ต้องวันพักเนาะเป็นความฝันนะครับของอุปอนะครับเนาะเมื่อคืนฝันวันพักใหญ่เลยนะวันพักเลยมันเป็นเด็กเขาผมว่า504นะฝันถ้าฝันแบบนี้นะแต่ฝันว่าเด็กเต้อันบอลเข้าโกนี่ก็เด็กกับเขาแล้วนะแต่เก่าใช่ถ้าเด็กฝันรอบก่อนก็ฝันว่าเตะเข้าโกเงี้ยก็เลขก็แตกเลยนะครับแตก3ด้วยนะรอบนั้นนะงวดที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ผิดนะแตก3ตัวเลยนะครับเลข3ตัวเลยครับผมมันตรงกับเลขพระธุดงค์นะครับแม่ดวงบอกว่างูเป็น5แล้วแต่เป็น5เป็น6อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่มันมี4ตัวนะถ้า5 4ก็ตรงกับพระธุดงค์เลยนะแต่เราก็ยังไม่ฟันธงเนาะครับต้องรอเลขของพระอาจารย์อีกนะครับผมวันนี้ก็มาเล่าความฝันให้ฟังนะครับก็เลยไม่อยากให้พลาดนะครับผมถ้าฝันก็อยากบอกนะฮะฝันดีเนาะใช่ฝันดีครับผมฝันดีก็อยากบอกนะครับเลขพระธุดงค์ยังตัวเดิมนะครับผม504นะครับประกาศมากก็ได้แม่ประกาศอยู่ไหนป่ะ504นะครับ FC ครับเดี๋ยวแป๊บนึงไงอุปกรณ์เขียนให้ใช่ครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมเดี๋ยวเอาตัวเลขให้เขียนให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับก่อนอื่นเลยช่วยอุปกรณ์เนี่ยแปลความฝันด้วยนะครับ FC ครับผมงู4ตัวใช่งู4ตัวขึ้นบนต้นมะม่วงนะฮะจะตีเป็นไหนแต่4อ่ะมาแน่นอนนะครับผมแต่เลข4มาแน่นอนแต่งูเนี่ยงูเห็นบ่เห็นบ่งูไม่ใหญ่มากนะครับไปเอาไว้งูไม่ใหญ่มากนะครับผมงูขนาดนี้แหละครับผมขนาดนี่แหละขนาดเท่าแขนไม่ถึงแขนนะแผ่แม่เบี้ยเลยนะครับผมผมก็เลยว่าหน้าเลขน่าจะเข้าแล้วล่ะนะครับสำหรับชุดนี้นะครับ504บ่ค่ะ504ครับเลขพระธุดงค์ครับเดี๋ยวมาอุปกรณ์ช่วยครับผม504นะครับพระธุดงค์เนาะครับผมหางเดียวครับผมพระธุดงค์ให้มาหางเดียวนะฮะมันดีที่พกเนาะบัดนี้ครับผมถ้า FC ที่รอพระธุดงค์ก็เดี๋ยวรอพระธุดงค์ก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดใครชอบความฝันของแอดมินก็สามารถพิจารณาได้นะครับแต่จะไม่ขอลงนะครับผมนี่มาเล่าให้ฟังหลังจากเอาตัวนี้ไปเสี่ยงนะครับมาทางนี้จังหน่อยบ่เห็นห้าศูนย์สี่เออค่ะให้เอฟซีดูชัดๆครับห้าศูนย์สี่จับนิ่งๆเด้อค่ะบานนี้แคบไว้จดไว้เด้อค่ะคือเอาเลขตัวนี้ไปเสี่ยงได้ฝันว่าเตะบอลเข้าโกแล้วก็ไปพ่องูเห่า4ตัวเลื่อยขึ้นต้นมะม่วงนะคะ FC มีความคิดเห็นเป็นจังใดคอมเมนต์มาได้นะคะว่าฝันจังซี่เลขเข้าไปเนาะค่ะก็อาจจะมีคนเคยฝันเนาะฝันแบบนี้อาจจะโชคดีแล้วก็ได้เนาะค่ะเนาะคือยังตัวเดิมเหลือ2ตัวร่างนะคะ
กดเล่าไว้กดไลค์กดแชร์เพื่อบ่พลาดการติดตามให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สำหรับทางช่องที่เฮ็ดทุกช่องนะคะให้กดติดตามไว้เดี๋ยวจะพลาดนะคะอาจจะไม่เห็นบางคนยังบ่เห็นอยู่ดิเพราะว่าบ่ได้ตามทุกคลิปเนาะคลิปนี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะขอบคุณโอปอนะคะขอบคุณครับ